เอ๊อีกแล้วนะครับแปลงกายเป็นประชาสัมพันธ์ประจำห้างประกาศเรียกเด็กๆมารวมตัวกันครับเรียนท่านครูที่เขียนประกาศท่านครูโปรดทราบขณะนี้ห้างของเรากำลังทำการปิดขอให้มารวมตัวที่ห้อง Voice โดยด่วนมีเบื่อชีวิตมากเลยครับพนักงานเราต้องห้างน่าจะเป็นเรียนท่านผู้อุปการะคุณโปรดทราบทำไมไม่มีห้างอย่างนี้บ้างเนาะห้างเรากำลังจะปิดทำการภายในอีก15นาทีจากนั้นครูปุ้มพงพรมสนิทวงณ อยุธยาครูใหญ่แห่ง Gen X ได้เข้ามาคุยกับน้องๆ นักล่าฝันถึงการเป็นศิลปินที่ดีครับคือผมก็ไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยคาดหวังกับตัวเองแค่บางคนก็คิดว่าเอ้ยยังไงเข้ามาในนี้ก็มีคนรู้จักแต่ถ้าคุณมองว่าการประสบความสำเร็จนะมีแค่การเข้ามาในบ้านนี้นะแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะเขาเพราะว่าในขณะที่รายการทีวีนำเสนอเขานำเสนอกระบวนการในขณะที่คุณจะไปตามล่าฝันเนี่ยไอ้ที่เขาตั้งแคมเปญขึ้นมาว่าไปตามล่าฝันเนี่ยระหว่างนั้นนะรายการนี้เขาจะไม่ได้ตามไปถึงคุณได้ฝันนั่นหรือเปล่านะซึ่งชีวิตจริงรออยู่เมื่อคุณออกไปจากนั่นอันนี้คือฝันผมก็บอกว่าไอ้ฝันที่บอกว่าตามล่าฝันเนี่ยไม่ใช่ฝันเข้ามาในบ้านนี้นะคือฝันมันไกลมากเลยมันมีคนที่เขารอโอกาสแล้วบางทีเขาไม่ได้โอกาสนะพวกเราเนี่ยโชคดีเรากำลังใช้โอกาส13โอกาสทำให้เต็มที่โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยถ้าถามบอกว่าการเป็นนักร้องที่ดีคนหนึ่งนะใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาปีพอไหมโอกาสพอไหมปีไม่พอคุณมี3เดือนอ่ะยิ่งน้อยลงมาใหญ่เลยผมก็เลยบอกคำบังเผยนี้ใช้ไม่ได้เขาบอกว่าอะไรก็ตามบางอย่างที่มันมากเกินไปไม่ดีอะไรบางอย่างที่มันน้อยเกินไปก็ไม่ดีใช่ป่ะคำบังเผยนี้ไม่เวิร์กโดยเฉพาะยิ่งกับสถานการณ์เนี้ย3เดือนเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้มากเกินไปอ่ะไม่ดีแน่นอนน้อยเกินไปก็ไม่ดีแน่นอนแต่พอดีก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้มันต้องมากเข้าไว้ในความเห็นส่วนตัวผมนะผมว่ายังไม่พออันนี้แบบว่ามาในฐานะความเห็นในยิ่งสำหรับภารกิจที่เรามีอยู่แค่3เดือนเนี่ยไม่พอคนบางคนพรสวรรค์น้อยบางคนไม่มีเลยไปจะเป็นนักแต่งเพลงเขาบอกว่าคุณจะต้องใช้เวลาสมมุติเป็นระยะทางสมมุติว่าสมมุติว่าเขียนเป็นหน้ากระดาษฟูลสแกปแล้วกันต้องเขียนสัก50หน้ากระดาษฟูลสแกปนี่คือพรสวรรค์ปานกลางหรือ A4 ดีกว่าเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักกระดาษฟูลสแกป50คุณจะขึ้นถึงวิชาหมายฟ้าขั้นที่1สมมุตินะสมมุตินะคือแบบว่าเฮ้ยรู้แล้วทำแบบนี้นี่เองรู้ออกมั้ยคนที่มีพรสวรรค์น้อยก็อาจจะใช้75หน้าต้องเขียน75หน้า A4 นึกออกไหมครับถึงจะแบบอ๋อวิชาหมายฟ้าขึ้นที่1เป็นแบบนี้นี่เองคนมีพรสวรรค์อย่างพี่ป๊อปเดอะซันพี่โอมอะไรเงี้ยอาจจะแบบ25หน้าอ๋อรู้แล้วแล้วเขาก็จะฝึกขึ้นไปหาหมายฟ้าขั้นที่2ขั้นที่3กันขยับเลเวลถัดไปนึกออกไหมครับเขาจะขยับไปแบบนี้ถามว่าคนมีพรสวรรค์น้อยมากเลยเนี่ยเอาแบบว่าน้อยที่สุดอาจต้องเขียนตั้งร้อยหน้าถึง A4 ถึงจะไปถึงขั้นที่1เนี่ยเอาแบบว่าขี้เลสุดเลยนะเวลานี้นะถ้าถามเนี่ยจากเนี่ยจุดเนี่ยค่ายบริษัทค่ายเพลงผมถามว่าผมอยากทรายกับพวกคุณคนไหนผมบอกตรงๆเนี่ยคือความพูดตรงๆบางทีมันแสลงหูนะทิ่มแทงแต่ผมไม่อยากทรายกับใครเลยในนี้ผมไม่สนใจสำหรับผมถือว่ายังไม่มีของยังใช้ไม่ได้ก่อนกลับครูปุ้มเซ็นอวยพรให้น้องๆนักล่าฝันที่บอร์ด True Fan เอาเร็วๆหน่อยแล้วขอใส่ลาลามากมาที่ไหนต่อตุ้ย V12 ซ้อมร้องเพลงคนที่ถูกรักในห้องน้ำชายสุดท้ายเธอนั้นมองผ่าน
ถ้าฉันไม่มีใครต้องการไม่ง้อยมันก็คุ้มจะทุ่มเทให้มันรู้ไปแค่อยากเป็นคนที่ถูกรักแค่อยากเป็นคนที่ถูกใครสักคนเข้าใจช่วยเติมชีวิตที่ว่างเปล่าช่วยเอาความรักมาให้ One two three fourยอ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 หว่างที่เพื่อนๆซ้อมอยู่นั้นนะครับนักล่าฝันชายอย่างนายต่อตุ้ยก็เกิดอาการเครียดกับเรื่องเพลงหนุ่มบอยจึงทำหน้าที่ให้คำปรึกษาให้แก่นายตุ้ยครับประมาณทิศนี้เพลงคุ้นปากดันเครียดบนเวทีนั่นแหละคิดไม่ออกทำอะไรบนเวทีมันเดียวเพลงพี่โดดอย่างเดียวไม่มีแดนเซอร์ใช่ไหมมันยังไงน่าจะมีอ่ะดูฟิลแล้วหูแล้วแบบเวทีนั้นมันของพี่คนเดียวอ่ะมันพี่ตูนถ้าแบบวงแบบเขาไม่เล่นอยู่ในนั้นแบบยืนเล่นข้างบนอย่างเงี้ยแบบเป็นวงอะไรอย่างเงี้ยจะมันมากเลยนะยิ่งของบุษบายมันได้ฟิลจริงๆขึ้นมานี่แค่ร่อนทั่วเวทีอ่ะบอยแต่บอยน่าจะมีแดนเซอร์ซ้ายขวามีคูเปอร์บอกว่ามีแต่ยังไม่รู้ว่ากี่คนไงก็คือคูเปอร์บอกว่าแค่ทาแค่นี้แหละแล้วก็ฟิวเองประมาณนั้นแล้วก็จะมีแดนเซอร์ให้ก็เดี๋ยววันพฤหัสก็แสดงให้ครูดูอีกทีนึงอะไรแค่นี้คืออะไรก็คือเต้นที่เป็นจังหวะมันจะเป็นจังหวะของมันตื้นๆแล้วมันก็มีร่อนแล้วก็อันนั้นแต่ตรงกลางให้หาใส่เอาเองก็คือกลัวจำเนื้อไม่ได้ไงถ้ามันมีท่าเยอะไปมันจะเพี้ยนไปกันใหญ่แค่นี้เจอครูการจี้ตลอดป้องพี่ก็อยากจะซ้อมบ้างไงคีย์มันไม่ได้ฮะแต่ก็อย่างเงี้ยซ้อมไปเว้ยคิดว่ามันไม่มีอะไรกล้าฝัน10วี11ชีวิตก็เริ่มทำกิจวัตรส่วนตัวหนุ่มตุ้ยฟิตจัดออกกำลังกายท่า6สูงและวิดพื้นแบบไม่กลัวเหนื่อยเลยทีเดียวครับด้านนายต่อตุ้ยก็ทั้งร้องทั้งโยกมันหยดจนถูกใจขาโจ กินข้าวด้วยกันเสร็จปั๊บผมก็ชวนพ่อแม่ผมไปเดินครับ3เอาขาขวาเข้ามาชิดพร้อมกับมือมาไว้ที่เอวซ้ายเธออย่าปิดบังฉันเพราะว่ามันคอถ้าทำให้ฉันเข้าใจเธอดูขนาดร้องเพลงสบายๆยังโตเก่งนะในคอแข็งชื่อเลยอย่าให้ความรักนั้นกระทบกระเทือนย้ำเหลือจะเอาลูกทุ่ง
มค่ะรีแลกซ์รีแลกซ์ประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้สบายโอเคพี่หน่อยเลิฟฝันคนอื่นๆก็แยกกันซ้อมกับคุณครูแต่ละท่านนะครับด้านในต่อตุ้ยครูบิ๊กสอนเทคนิคเพื่อให้ใช้กับเพลงอันนี้ขี้ยาเป็นคนที่ถูกรักขี้ยาเป็นคนที่ถูกใครสักคนเข้าใจช่วยนำชีวิตไปจะมาขออย่างเดียวช่วยเอาความรักขออย่างเดียวถ้ามันไปด้วยมันร้องสบายเลยครูขออย่างเดียวช่วยเอาความรักมาให้ขออย่างเดียวตัวเฉยๆแค่อยากเป็นคนที่เธอรักขอไปแค่อยากเป็นคนที่เธอนั้นจะมาเข้าใจคอมันแข็งมากเลยอ่ะตุ้ยแค่สบตาฉันแล้วมันเกร็งอ่ะมันเกร็งรู้ป่ะว่าเธอจะรักกันได้แต่ยังที่ฉันรักอ่ะปากด้วยหมุนแล้วก็ต้องอ้าปากด้วยรักเธอเออมันตอนนี้มันคือมันเกรงแบบเกรงมากเลยตุ้ยร้องเสร็จอีกแล้วครับมุกแกล้งเพื่อนให้ตกใจก็ได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อบรูน่านอนหลับอยู่ตุ้ยก็ค่อยๆชะโงกหน้าแกล้งบรูน่าตื่นมาตกใจถึงกับกรี๊ดลั่นบ้านทีเดียวล่ะครับครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับน่ากลัวมากอ่ะมันหลับอยู่ครูแล้วผมไม่ได้หลับกำลังสร้างฟิวมันนอนหงายฟิวฟิวเว้ยนั่นแหละเสียฟิวกำลังสร้างฟิวอยู่เลยอ่ะทำไมอ่ะตุ้ยทำไมหลอกอ่ะหลับอยู่มือยืนอยู่เงี้ยโอ้ยเหรอโอ้สมควรFast Acting ครูเป๋อและครูน้ำมนต์ได้สองน้องๆนักล่าฝันเรื่องการสื่อสารอารมณ์จากเพลงโดยให้บอยสื่อสารอารมณ์จากเพลงประเทืองด้วยการเล่นละครนะครับน้องๆของเราจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยครับตุ้ยครับช่วยอะไรดีเดี๋ยวเราลองน้องโด่งเลยนะคะประเทืองได้ตุ้ยเล่นเป็นผู้หญิงให้หน่อยนะเล่นเป็นผู้หญิงให้หน่อยได้ไหมถนัดเลยครับเงี้ยแล้วโด่งไม่ต้องร้องนะไม่ใช่บอยไม่ต้องร้องนะบอยลองเล่นแบบเหมือนบอยจะเข้าไปทักผู้หญิงคนนี้ชอบอะไรกันแล้วหันหลังนะคะไปยืนตรงเสาตรงไหนก็ได้ค่ะทำท่าโอ้ยตีบทแตกเนาะคือเรื่องมันคืออะไรเออใช่เข้าใจผิดครับหลักๆเลยคือความเข้าใจผิดก็คือเอาพร็อพก็ได้นะคะตุ้ยไปหาแต่งตัวมาเลยก็ได้เข้าใจผิดเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะทีแรกแต่แบบสวยมากเลยผู้หญิงคนนี้เออหมกผู้หญิงคนนี้เป็นใครล่ะกับเราในอดีตเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนเก่าใช่เป็นเพื่อนเก่าเลยเพื่อนสมัยเรียนเลยครับโอเคเห็นแล้วอยากจีบใช่เห็นแล้วแบบโอ้โหมันโดนเลยอ่ะยังไม่รู้เป็นเพื่อนยังไม่รู้เป็นเพื่อนไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายด้วยโอเคเดี๋ยวเขาคิดภาพให้อ่านไงไปเที่ยวบาร์แล้วกันชีวิตเอาเพื่อนคนอื่นเล่นด้วยก็ได้นะเอาไหมเพื่อนคนอื่นอยากไปเที่ยวด้วยกันในบาร์ในบาร์ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยยืนอยู่นะฮะเขาอยากเป็นคนดูเฉยเหรอปากก้อเราไปเที่ยวในบาร์ดีเออเพื่อนให้บอยเขาเล่นแอคเพลงของเขาแล้วเดี๋ยวให้พี่ตุ้ยเนี่ยเราเล่นเป็นเพื่อนเก่าของเขาไปเที่ยวในบาร์ชื่อว่าน้องเทืองน้องเทืองปกติชื่ออะไรคะชื่อเทอรี่อะคะเทอรี่ชื่อเทอรี่ค่ะตอนนี้ชื่อเทอรี่เปลี่ยนชื่อแล้วใช้ได้ไม่อยู่เทอรี่ตอนนี้เทอรี่กำลังบอกว่านั่งแบบโดดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะตุ้ยรับหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอพี่บอยเขาอินนิดนึงนะคะขอเขาอินหน่อยบาร์เปิดแล้วค่ะซึ่งก็แดนในบาร์ไม่ได้เทคเลย
เอาเห็นแล้วใช่ไหมสนใจมากเลยผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยเขาชื่อน้องเทอรี่สวัสดีค่ะเฮ้ยพี่บอยเฮ้ยจับไปจับไปพี่ใช้ได้ทีเดียวสุดยอดแล้วเอาถามชื่อเขาหน่อยก็ได้เขาชื่ออะไรไปถามเบอร์เลยดีกว่าบอยโอ้ยลุยเลยลุยเลยชื่อตุ้ยครับเดี๋ยวพูดสิคุณจ๋าคุณอินเลยชื่อตุ้ยโอเคโอเคชื่อเก่าชื่อมาเตียงชื่อใหม่ชื่อตุ้ยเอ้าเฮ้ยบอยโอ้ยคนนี้ฉันใช่เหรอบอยชอบอยู่ดิจัดไปพี่ว่าพี่ว่าจัดไปมองข้างหลังครับบอยมันโดนโดนพี่ว่าไม่พี่ขอเบอร์เลยดีกว่าบอยจัดไปไปถามชื่อก่อนดีกว่าก้อยก้อยก้อยกระดิกนิดนึงนี่เลยครับน้องชื่ออะไรชื่อเชอรี่ค่ะเชอร์รี่ด้วยนี่ค่ะมีดูมีดูชื่อผิดโอ้ยหลุดเยอะนะจำไว้เขาเชอรี่หรือเฮนรี่อยู่เนี่ยเอาแล้วก่อนที่จะคนโคกันรีอองรีเฮ้ยแต่ดูต้องคุ้นนะดูข้างหลังสวยมากเลยนะมองไปมองมาเหมือนเชอรี่มากกว่าอย่ามองยังไงเฮ้ยคะอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้ฟิวกำลังมาโหยสุดอะไรอะไรคะอะไรคะเฮ้ยเฮ้ยคุ้นคุ้นอ่ะอะไรคะเฮ้ยเหมือนเคยเจอกันเลยเคยเหรอคะเฮ้ยอะไรใครเราเคยรู้จักกันเหรอจ๊ะมาอย่างชี้หน้าตะเกียงจำได้จำได้ให้จำได้จำได้โอเคเดี๋ยวก่อนในคอมเมนต์เนี่ยนะคุณรู้สึกว่ามันน่าจะตกใจกว่านี้คือแบบเราแบบจ้าหรอคะแล้วเราคิดในนึกคำที่เขาร้องอะไรว้ากว้าวายหรือวายวายวายลองใช้คำว่าวายสิสมมติลองใหม่สิคุณอยากดูคำว่าวายของเราอะเราตกใจจริงๆหรือเปล่าอะเมื่อกี้เราแค่แบบเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชื่อ